รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยHealthy Journey by BDMS เที่ยวสนุกสุขภาพดีกับ BDMS BDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่การเที่ยวสนุกสุขภาพดีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันอาทิตย์ในรายการ Healthy Journey by BDMS นะคะกับการ์ตูนวันนี้ตุนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จังหวัดเชียงรายวันนี้นะคะตุนออกแบบทีมการท่องเที่ยวของเราโดยที่ตั้งชื่อเก๋ๆให้ว่าเชียงรายชิวๆในชุมชนเพื่อที่จะพาคุณผู้ชมไปตามหาของดีแบบเฉพาะถิ่นแล้วก็เป็นของดีที่มีเฉพาะฤดูกาลนี้ด้วยเรียกว่าเป็นการเที่ยวแบบถูกที่ถูกเวลาแล้วก็ถูกหน้าร้อนๆแบบดีที่สุดนะคะเดี๋ยวตามตูนไปดูกันว่าของดีเฉพาะถิ่นเฉพาะฤดูกาลถูกที่ถูกเวลาที่ว่านี้คืออะไรเที่ยวชุมชนชิลๆให้ถูกที่ถูกเวลาครั้งนี้นะคะตุนขอพาคุณผู้ชมมาเริ่มต้นกันที่ของดีของจังหวัดเชียงรายค่ะตอนนี้ตุนพาคุณผู้ชมมากันที่วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวตำบลนางแลเพื่อมาตามหาออริจีต้นตำรับของสับปะรดเมืองเชียงรายนั่นก็คือสับปะรดพันธุ์ที่ชื่อว่านางแลเป็นตำบลที่ปลูกทั้งสองอย่างทั้งพูแลที่เป็นที่นิยมกันนะคะแล้วก็นางแลที่หากินยากป้าป้าเจ้าเจ้าเข้าไปได้ป้าเจ้าเข้าไปโอเคสวัสดีค่ะเจ้าเจ้านี่ค่ะป้าป้าเป็นเจ้าของสวนสับปะรดอันไหนมาก่อนผู้แลหรือนางแลนางแลมาก่อนแต่ถ้าเป็นพันธุ์ของท้องที่ของจังหวัดเชียงรายตำบลนางแลเนี่ยก็คือนางแลต้องเป็นสับปะรดนางแลอ๋อแต่ว่าหนูพูดผิดใช่ไหมมันต้องไม่เรียกว่าสับปะรดใช่ไหมเราต้องเรียกว่าบักขนัดนางแลบักขนัดนางแลต่อไปนี้นะคะเราจะเรียกบักขนัดนางแลนะแล้วตูนน่ะได้ยินมาว่านางแลเนี่ยคือดั้งเดิมของเชียงรายแล้วตอนหลังเนี่ยก็มีการเอาพันธุ์ของภูเก็ตเนี่ยมาผสมกับนางแลก็เลยเกิดเป็นภูแลขึ้นมาแล้วก็หน้าตาไม่เหมือนกันรสชาติไม่เหมือนกันตูนค่อนข้างมั่นใจว่าตูนไม่เคยกินสับปะรดนางแลเลยนะคะวันนี้มาฝากทองไว้กับป้าปัดก็จะได้กินสับปะรดนางแลแล้วก็จะได้เห็นลูกด้วยธรรมชาติอ๋อเอาตอกมัดก่อนตอกมัดนี่ตอกโอ้อ๋อนี่นะพอแหวกไม่เป็นไรนะคะโรงพยาบาลอยู่ตรงนี้เดี๋ยวถ้ามีอะไรก็ไปส่งตัวนะเจ้า มันกลมอย่างนี้เหรอแต่มันกลมมันไม่ได้เป็นลูกแบบยาวๆหรอสับปะรดมันต้องยาวๆมันยาวนี่กลมกลมเลยแล้วเมื่อไหร่ถึงจะได้กินคะนานแค่ไหนประมาณ6เดือน6เดือนป้าปัดมีให้ตุนชิมสดๆไหมตุนไม่ได้จองมาเนี่ยตุนจองมาแต่คนเนี่ยลืมจองสับปะรดก็แบบอานัดป้าปัดแล้วก็แบบอันนี้จะเป็นเนื้อ2นะนี่เนื้อ2อ๋อเนื้อ1โอ้ทุกข้าใจละเนื้อ1คือเนื้อที่1ก็คือดีที่สุดเนื้อ2มันจะดังก๊อกๆๆเนื้อ1มันจะดังตึกๆๆๆอย่างงั้นชิมเนื้อ2ก่อนได้มั้ยคะชิมได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยเดินตามหาเนื้อ1กันว่าเนื้อ1อยู่ที่ไหนน้ำหยดเลยนะเห็นว่ามันฉ่ำขนาดไหนนี่คือสับปะรดนางแลในตำนานของเมืองเชียงรายโหหวานเจี๊ยบช่ำมากเบอร์1เนี่ยมันเป็นไงคะมันจะช่ำเนี่ยอ่าฮะช่ำกว่านี้อีกเหรอหวานกว่านี้เหรอหวานกว่านี้ต้องลองอะไรทุกคนได้มั้ยลูกนี้นะอันนี้ใครจองยังคะยังค่ะอันตุ้นจองนะเออโอเคกลิ่นหอมกว่ากลิ่นแบบกินเหมือนน้ำผึ้งเลยหอมเหมือนน้ำหอมหอมเหมือนน้ำผึ้งสีเหมือนน้ำผึ้งและนี่ก็คือเบอร์1ของสับปะรดนางแลเหมือนแบบเหมือนยกน้ำดื่มแก้วเลยอ่ะเหมือนกินน้ำผึ้งที่ปนเปรี้ยวมันเป็นน้ำผึ้งที่แบบเป็นน้ำอ่ะใครชอบกินสับปะรดนะคะจะครั้งในชีวิตมาหาสับปะรดนางแลเบอร์1ให้เจอแต่ตุนจะพาคุณผู้ชมไปทำกิจกรรมอื่นๆในชุมชนท่องเที่ยวตำบลนางแลกันต่อเพราะว่าที่ชุมชนนี้นอกจากกิจกรรมการมาดูไร่สับปะรดมากินสับปะรดสดๆกันที่สวนแล้วเขาก็ยังมีคุกกิ้งคลาสก็คือว่าสอนทำอาหารจากสับปะรดหลากหลายเมนูวันนี้ตุนเลือกกิจกรรมที่เรียกว่า eating class นะคะที่ตุนออกแบบเองก็คือว่าเดี๋ยวให้ชุมชนเขาคุกกิ้งส่วนตุนก็รอ eating คือรอกินอย่างเดียวสบายเนาะอันนี้คือบึงอะไรคะหนองบัวตอนนี้นะคะคุณเฟิร์นพาตูนมา
ทำความรู้จักกับอีกหนึ่งกิจกรรมของชุมชนท่องเที่ยวตำบลนางแลแล้วตอนนี้ที่ที่คุณเฟิร์นพาตุนมาเนี่ยที่นี่คืออะไรคะคุณเฟิร์นคะก็ตอนนี้เราอยู่กันที่โฮมสเตย์ของบ้านคุณชาค่ะก็เป็นหนึ่งในเครือข่ายของโฮมสเตย์ที่ทางเราเนี่ยทางกลุ่มเนี่ยค่ะส่งเสริมให้เกิดโฮมสเตย์ขึ้นมาแล้วก็จนได้รับมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยค่ะจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับการปลูกพืชแบบออร์แกนิกให้ด้วยอ๋อเรียนเกษตรได้ด้วยใช่ค่ะแล้วก็มีในส่วนของเรื่องของการทำอาหารจากเมนูสับปะรดเพื่อสุขภาพเอาวันนี้เรามาหน้าสับปะรดเราก็เลยจะได้กินอาหารจากสับปะรดอาหารหน้าตาน่ากินมากมีทั้งหมด5เมนูนะคะชื่อเซนว่าไทยนัทโพลเลอร์คนรักสับปะรดนะคะโหกลมกล่อมกำลังพอดีมีความหวานหวานเปรี้ยวแล้วก็หอมสับปะรดอยู่มาชิมเมนูยำสาวนางแลกันบ้างอ่ะทั้งสับปะรดนางแลสับปะรดภูแลมีปลากรอบแล้วก็มีเม็ดมะม่วงรสจัดจ้านเมนูสุดท้ายของเรานะคะปลาดอลลี่ไส้สับปะรดก็คือไฮไลท์พิเศษสุดๆก็จะอยู่ที่ตัวไซรัปค่ะเวลาเราจะทานเราจะแบบทาเอาตัวไซรัปเนี่ยค่ะดิปลงบนปลาตัวไซรัปนี่ก็จะให้รสชาติของความหวานอมเปรี้ยวแบบธรรมชาติค่ะเมื่อแบบกัดเข้าไปในเนื้อปลาแล้วก็ลงตัวมากหลังจากนี้นะคะตูนมีนัดกับเจ้าบ้านจากโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงรายเป็นคุณหมอด้านกระดูกและข้อนะคะเป็นผู้ชำนาญการเรื่องโรคปวดโรคเมื่อยตูนก็เลยนัดคุณหมอไปเจอกันที่อีกชุมชนนึงแต่ตอนนี้ตูนขออิ่มอร่อยกับอาหารของตำบลนางแลก่อนอีกหนึ่งกิจกรรมที่ตุนเลือกทำวันนี้นะคะในการมาเชียงรายก็คือการเที่ยวชุมชนที่ไม่เพียงจะทำให้ตุนได้เรียนรู้อัตลักษณ์ความเป็นชุมชนแบบล้านนาของเชียงรายแต่ว่าจะทำให้ตุนได้หายปวดหายเมื่อยเพราะว่าเมื่อเช้าคือกิจกรรมหนักมากนะคะแล้วก็ตุนไม่ได้มาคนเดียวเพราะว่าวันนี้ตุนมีเพื่อนร่วมเที่ยวนั่นก็คือคุณหมอบอยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านกระดูกและข้อนะคะจากโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงรายตรงนี้นะคะที่ตุนอยู่ก็คือศูนย์เรียนรู้โฮงฮอมพยาคุณหมอเคยมาก่อนไหมคะไม่เคยเลยครับเห็นไหมวันนี้ตูนเปิดโลกหมอโฮงฮอมพยาเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาล้านนานำโดยตู้ภูเดี๋ยวให้ตู้ภูเล่าให้ฟังดีกว่าว่าที่นี่ทำอะไรบ้างโฮงฮอมพยาแปลว่าอะไรโฮงฮอมพยานี่เป็นคำเมืองนะเป็นภาษาล้านนาคนเหนือเขาเอาฮอนุกฮูกมาแทนรอเรือโฮงก็คือโรงนะฮะแล้วก็หอมก็คือหอมก็คือเหมือนกับเอามารวมกันรวบรวมมาไว้พยาก็คืออะไรครับอยู่ตรงนี้ปัญญาปัญญาถูกต้องโฮงฮอมพยาเกือบพูดว่าผมแล้วจะบอกผมโฮงฮอมพยาก็คือโรงรวมปัญญานะฮะเป็นภาษาไทยเพาะๆก็คือศูนย์เรียนรู้เป็นการรวบรวมศาสตร์การแพทย์พื้นบ้านล้านนาเอาไว้เริ่มแรกนึงเดี๋ยวจะให้แช่เท้าก่อนมีพ่อเข่าแล้วก็เดี๋ยวจะเชิญจิบน้ำชาเป็นชาเลือดมังกรเนาะก็จะมีหัตถการหลายอย่างอย่างเช่นมีการตอกเส้นตอกเส้นล้านนาตอกตอกตอกเคยได้ยินเนาะตอกตอกเคยได้ยินแต่ไม่เคยทำไม่เคยทำต้องลองตัวนี้เดี๋ยวจะให้คุณหมอลองตัวนี้แล้วก็จะมีตัวที่เป็นไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวชอบมาก็คือเป็นตัวย้ำขางขางก็คือตัวเหล็กที่เขาใช้ถ่ายนาที่เขาใช้พลิกหน้าดินนะเนาะเป็นตัวที่นักท่องเที่ยวเขามาทดลองกันเยอะนะฮะแล้วเขาก็กลับออกไปกลับออกไปโดยสวัสดิภาพครับวันนี้ตุนอยากเรียนรู้ภูมิปัญญาล้านนาแบบเต็มที่ใช่ค่ะจัดหนักเลยค่ะแล้ววันนี้ก็ดีใจมากที่คุณหมอกระดูกและข้ออยู่กับเราตุนมีเรื่องปรึกษาคุณหมอเยอะมากเพราะว่าในฐานะคนที่เดินทางเยอะการคลายปวดคลายเมื่อยตูนเป็นคนนึงที่ชอบนวดติดนวดชอบไปสปาต้องถามคุณหมอก่อนว่าในฐานะคุณหมอกระดูกและข้อเนี่ยคุณหมอนวดไหมคะนวดนวดเหมือนกันเหรอเป็นผู้ชำนาญการด้านกระดูกและข้อก็ปวดก็เมื่อยกับคนอื่นเขาเหมือนกันจริงๆผมก็เป็นผู้ชำนาญการนวดพอสมควรวันนี้ก็คือถูกที่แล้วคนไข้ที่มาพบ
หมอกระดูกและข้อเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาเป็นโรคอะไรกันส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนไข้ก็จะมาด้วยอาการปวดเมื่อยนี่แหละครับเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยอาการปวดเมื่อยเนี่ยนะครับก็จะมักจะมาจากการอุบัติเหตุนะครับหรือว่าการใช้งานซ้ำๆนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยคนไข้ในกลุ่มปวดเมื่อยเนี่ยจะพบในวัยอย่างคุณตูนเนี่ยมากขึ้นเริ่มแล้วใช่แล้วครับก็คือเกิดจากการใช้งานหรือการอยู่ในท่าเดิมนานๆนะครับเดี๋ยวก็จะเป็นอาการปวดจากคอบ่าไหล่มันเป็นโรคจากการทำงานครับคุณตูนถ้าในทางการแพทย์เราจะเรียกว่าไมโอฟาเชียลเพนซินโดรมค่ะนะครับหรือว่าคนทั่วไปก็จะรู้จักกันในนามออฟฟิศซินโดรมครับคุณหมอแนะนำว่ายังไงคะให้อยู่ห่างไกลแบบโตไปไม่ปวดอันนี้ตุนเชื่อว่าเป็นเป้าหมายในการใช้ชีวิตของใครหลายคนมากขั้นตอนแรกนะครับก็คือการปรับท่าทางการทำงานสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมตำแหน่งของโต๊ะตำแหน่งของที่รองแขนนะครับโดยเฉพาะตำแหน่งของหน้าจอคอมพิวเตอร์ก็ควรจะเหมาะสมการเดินใช่ไหมครับรองเท้าก็ควรจะเหมาะสมอย่างที่สองก็คือการยืดกล้ามเนื้อถ้ากล้ามเนื้อไหนเรารู้สึกว่าตึงหรือว่ายืดบ่อยๆนะครับก็สามารถทำท่ายืดกล้ามเนื้อที่เหมาะสมได้ยืดได้ด้วยตัวเองแล้วก็สามารถทำได้วันละหลายๆครั้งเลยครับถ้าพ้นระยะปวดไปแล้วนะครับเราจะแนะนำให้คนไข้เนี่ยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับเพื่อไม่ให้มันล้าบ่อยๆหรือว่าทำให้กล้ามเนื้อมันรู้สึกว่ามันอ่อนแรงและเกิดอาการปวดกำเริบบ่อยๆนั่นคือการออกกำลังกายแบบเสริมสร้างกำลังของกล้ามเนื้อครับเพราะกล้ามเนื้อที่แข็งแรงนะครับก็จะปวดยากเมื่อยยากแน่นอนอยู่แล้วปวดแบบไหนไปนวดผ่อนคลายเรียกว่าคลายเมื่อยได้บแบบไหนที่ควรไปพบแพทย์เมื่อไหร่ที่เราคิดว่าเราต้องดูแลจัดการกับมันอย่างจริงจังไม่ใช่แค่คลายเมื่อยค่ะครับก็เป็นอาการปวดที่ร่วมกับอาการชาหรืออ่อนแรงหรือว่ามีปัสสาวะอุจจาระเนี่ยกลั้นไม่ได้นะครับสองก็คืออาการปวดกลางคืนคนอนพักไม่ได้ตอนกลางคืนอ๋อถ้ามันเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตปุ๊บอันดับสามก็คืออาการปวดร่วมกับอาการอื่นๆที่อันตรายเช่นมีไข้นะครับมีเจ็บหน้าอกเบื่ออาหารน้ำหนักลดและสุดท้ายก็คืออาการปวดที่ดูแลตัวเองเบื้องต้นแล้วไม่ดีขึ้นทานยาไม่ดีขึ้นหรือมานวดแล้วไม่ดีขึ้นอันนี้ก็ควรจะมาพบแพทย์เช่นเดียวกันครับค่ะโอเคได้งั้นเดี๋ยววันนี้เราจะได้ดูแลการคลายปวดคลายเมื่อยแบบทั้งที่เป็นภูมิปัญญาล้านนาแล้วก็แบบทั้งแพทย์เฉพาะทางกระดูกและคออย่างคุณหมอบอยเดี๋ยววันนี้ตุนจะได้ความรู้จาก2ฝากฝั่งอันไหนดีอันนี้ของตุนแน่เลยอ่ะใช่ครับของตุนเตียงมือเลยครับขอบคุณค่ะตุนย่ำขางคุณหมอตอบเส้นตอบเส้นอันนี้เราเลือกมาแล้วว่าเราจะลองกันคนละอย่างเมื่อกี้น้องตุนบอกว่าคือช่วงนี้กิจกรรมเยอะก็เลยจัดหนักให้เป็นย่ำขางค่ะย่ำขางเนี่ยเรามีตัวนี้เป็นน้ำมันเนาะค่ะน้ำผสมน้ำมันเราใช้ของเราใช้น้ำมันงาค่ะแล้วก็เอาเท้าเนี่ยย่ำย่ำไปที่น้ำหรือน้ำมันเนี่ยแล้วก็เอามาย่ำไปที่ขางเนาะแล้วก็เอาความร้อนจากขางผ่านเท้าแล้วก็ไปที่หลังหรือขาอ๋อเพราะฉะนั้นความร้อนมันจะผ่านที่เขามาที่ตูนใช่ครับใช่มันก็จะคล้ายๆกับเป็นนวดน้ำมันอะฮอตออยล์ฮอตออยล์มาสาดคล้ายๆแบบเวลาประคบร้อนอะไรอย่างงี้มั้ยคะใช่แต่ตัวนี้มันเป็นน้ำมันมันจะได้ความลื่นมันจะลูดเส้นแล้วมันจะถึงกว่าแล้วของคุณหมอเป็นตอกเส้นคุณหมอเป็นตอกเส้นเนาะค่ะครับก็ได้ทั้งท่านั่งแล้วก็ท่านอนไม่กล้ามองเป็นไงล่ะคะคุณหมอฟินไม่ไปไหนแล้วมั้งวันเนี้ยหลับรู้สึกครับนี่ต้องไปต่อหมูกระทะนะครับตัวว่าใช่คล้ายๆมีกลิ่นอยู่เริ่มหิวไหมบางคนนวดนวดเสร็จเอ้าหิวนี้นะคะตุนชวนคุณหมอมาเที่ยวอีกที่นึงจริงๆคือคุณหมอชวนตุนมาเยี่ยมชมโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงรายคือคุณหมอก็ประจำอยู่ที่แผนกกระดูกและข้อถูกต้องครับกระดูกและข้อของที่โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงรายเนี่ยดูแลเรื่องอะไรบ้างคะก็จะมีการตรวจนะครับแล้วก็
ให้การวินิจฉัยนะครับเรามีเครื่องไม้เครื่องมือในการตรวจวินิจฉัยครบทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือ MRI นะครับนอกจากนี้ก็ยังให้การรักษานะครับทั้งวิธีการผ่าตัดแล้วก็ไม่ผ่าตัดอย่างครบวงจรในแผนกกระดูกและข้อของเราก็แทบจะทำได้หมดครับอย่างถ้าตูนเนี่ยก็จะมีอาการบางอย่างแหละที่ตูนนวดแล้วมันไม่หายสักทีอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอแนะนำให้ตูนลองรักษาแบบที่ตูนจะรู้สึกดีขึ้นออกไปแล้วคือไปใช้ชีวิตท่องเที่ยวได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีนี่ตูนควรจะทำอะไรบ้างคะที่โรงพยาบาลของเรามีแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูพร้อมด้วยนักกายภาพบำบัดและยังมีเครื่องไม้เครื่องมือครบวงจรเหมือนกันครับคุณตูนวันนี้ลองคิดว่าน่าเป็นช็อคเวฟดีกว่าครับน่าจะเหมาะกับจะเป็นคลื่นกระแทกลักษณะจะคล้ายๆกับตอกเส้นที่เราเคยทำเมื่อกี้แต่ผมเชื่อว่าน่าจะมีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรเพราะมันเป็นเครื่องครับแต่เมื่อกี้เขาใช้มือครับใช่เลยครับคุณครับอันนี้จะเป็นห้องช็อคเวฟครับเครื่องของเราจะเป็นเรดิโอช็อคเวฟจะเป็นคลื่นกระแทกนะครับเอาไว้รักษาโรคอาการรองช้ำหรือเอ็นอักเสบหรือว่ากล้ามเนื้อที่แข็งเป็นก้อนลักษณะคล้ายๆกับออฟฟิศซินโดรมที่ผมเคยเกินไปครับอันนี้จะได้ผลดีนะครับแต่อาจจะทำ3-5 ครั้งแล้วแต่ความรุนแรงของโรคครับก็น่าจะดีขึ้นในครั้งแรกนะครับประมาณ 50% ครับค่ะแล้วก็ถ้ายังไงก็มาซ้ำได้แล้วแต่ความรุนแรงถูกต้องอย่างตูนเป็นไม่มากวันที่ตูนอาจจะรู้สึกดีขึ้นใช่ครับพอดีขึ้นเสร็จแล้วปุ๊บคุณตูนก็ต้องกลับไปยืดนะครับเดี๋ยวจะมีนักกายภาพบำบัดนะครับสอนยืดให้เพื่อเป็นการดูแลอย่างต่อเนื่องโตไปไม่ปวดถ้าเป็นคุณตูนเป็นเฉพาะคอบ่าไหล่เป็นซ้ำๆยังไม่หายสักทีเมื่อทำช็อคเวฟไปแล้วนะครับหรือจะยืดไปแล้วจริงๆแล้วก็มีการบริการครับเป็นการลงเข็มนะครับโดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าที่นี่ยังมีเครื่อง MRI ด้วยใครที่เหมาะแก่การคือต้องปวดเบอร์ไหนถึงควรจะดูแลด้วยเครื่อง MRI ค่ะในกรณีที่ดูแลรักษาทานยาเองไม่ดีขึ้นดูแลตัวเองไม่ดีขึ้นยืดแล้วไม่ดีขึ้นหรือมีอาการร่วมอื่นๆที่อันตรายเช่นชาอ่อนแรงนะครับมีไข้เบื่ออาหารน้ำหนักลดกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเราสงสัยภาวะรุนแรงของอาการปวดเมื่อยนะครับควรจะทำการตรวจขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือว่า MRI ครับช่วยในการวินิจฉัยแล้วก็การตรวจได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นภาพน่าจะดีที่สุดตอนนี้ครับถ้าอย่างนั้นเครื่องนี้คุณหมอจะทำให้ตูนหรือว่าเดี๋ยวจะให้นักกายภาพบำบัดของเราน้องมุกช่วยดูแลคุณตูนนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมอบเป็นคัมภีร์โตไปไม่ปวดก็คือวิธีการยืดเหยียดทั้งหมดนะครับก็ตูนก็เอาไปทำที่บ้านได้ใช่ครับทำได้ด้วยตัวเองเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำของอาการปวดเมื่อยนะครับจะให้กันบ้านอะไรตุนกลับไปทำที่บ้านมั้งคะจะเป็นท่ายืดกล้ามเนื้อค่ะจะช่วยคลายกล้ามเนื้อจากการทำงานหรือว่าการใช้ชีวิตประจำวันของเราได้เลยก็คือว่าดูแลตัวเองเบื้องต้นที่บ้านใช่จดไว้ให้ดีวันนี้มีกี่ท่าคะวันนี้มีทั้งหมด4ท่าด้วยกันค่ะท่าแรกก็เป็นเกี่ยวกับการยืดกล้ามเนื้อคอนะคะเอามือจับศีรษะนะคะอีกข้างนึงวางข้างลำตัวได้เลยใช่ค่ะเอียงหูไปหาไหล่นะคะค้างไว้นับ 1-10 วินาทีค่ะใช่ค่ะยืดค้างไว้ค่ะ3ครั้งถึง5ครั้งได้เลย3รอบซ้ายขวาซ้ายขวาต่อไปท่าที่2จะเป็นเกี่ยวกับสะบักค่ะประสานมือไปทางด้านหน้าแบบนี้ค่ะหันฝ่ามือออกด้านนอกแล้วก็ผลักออกจากตัวจะท่าคล้ายๆโก่งสะบักใช่ค่ะค้างไว้10วินาทีเช่นกันค่ะก็ทํา3-5ครั้งได้เลยก็คือนับ1-10แล้วก็คลายแล้วก็เริ่มแล้วก็ทํา1-10ใช่ค่ะเดี๋ยวต่อไปท่าที่3ค่ะจะเป็นยืดกล้ามเนื้อหลังนะคะโดยที่เราเอาฝ่ามือค่ะวางด้านนอกของเข่าหลังจากนั้นก็บิดตัวไปด้านที่เราหันฝ่ามือไปนะคะค้างไว้10วินาทีเช่นเดียวกันค่ะอันนี้จะรู้สึกตึงบริเวณช่วงหลังทั้งหมดเลยนะกระดูกสันหลังเอาเท่าที่เรารู้สึกตึงค่ะคุณมูได้ยินไหมคะอย่าให้กรึกมากค่ะเดี๋ยวสลับทำอีกด้านนึงค่ะอย่างนี้ใช่ค่ะมืออีกข้างนึงต้องอยู่ข้างลำตัวเสมอใช่ค่ะจับประคองไว้ค่ะ
่อไปเป็นท่าสุดท้ายค่ะจะเป็นท่ายืดกล้ามเนื้อขาเดี๋ยวอันนี้อาจจะเป็นท่ายืนนิดนึงโอเคจะลุกขึ้นยืนนิดนึงนะคะท่านี้เนี่ยก็จะยืดได้ทั้งกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังแล้วก็กล้ามเนื้อน่องเลยนะคะก็คือเริ่มจากการที่เราก้าวขาไปทางด้านหน้านะคะงอเข่าเล็กน้อยนะคะกว้างกว่านี้กว้างกว่านี้ใช่ค่ะงอเข่าด้านหน้าไปใช่ค่ะจะรู้สึกตึงตึงตรงด้านหลังหลังเข่าด้านหลังถูกต้องค่ะอันนี้ก็ค้างไว้เหมือนกันค่ะประมาณ10วินาทีทำ3ครั้งใช่ค่ะท่านี้ถ้าสมมติว่าคนมีปัญหาเรื่องการทรงตัวอาจจะจับพนักเก้าอี้หรือขอบโต๊ะก็ได้ค่ะใช่แล้วก็กลับมาสลับข้างทำเหมือนกันยืดขาจะรู้สึกตึงน่องมากใช่ถ้าวันไหนคุณผู้หญิงใส่ส้นสูงนะคะทำงานทั้งวันเนี่ยดีมากท่านี้เลยใช่โอเควันไหนไปเดินเดินเยอะๆมากลับมาบ้านท่านี้นะคะโอเควันนี้เราได้4ท่าจากคุณมุกนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงรายเราก็จำไว้ให้ดีเพื่อที่ต่อไปนี้จะไม่ปวดอีกเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะมาเชียงรายครั้งนี้นะคะนอกจากตูนจะได้เพื่อนใหม่เป็นคุณหมอกระดูกและข้ออย่างคุณหมอบอยแล้วนะคะก็ยังได้เรียนรู้ทั้งภูมิปัญญาล้านนาในการคลายเมื่อยรวมไปถึงได้ข้อคิดดีๆจากคุณหมอได้ท่ากายภาพบำบัดที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองที่บ้านเพื่อที่ตุลจะได้มั่นใจได้ว่าตุลจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาวโตไปไม่ปวดแล้วก็เราจะได้ไปเที่ยวสนุกสุขภาพดีด้วยกันแบบนี้ไปนานๆ นะคะแล้วกลับมาพบกับการเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วประเทศไทยและการเรียนรู้เรื่องสุขภาพเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของเราทุกคนกับรายการ Healthy Journey by BDMS นะคะกับการ์ตูนแบบนี้ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 ที่นี่ที่เดียวนะคะทาง PPTV HDช่อง36ค่ะ1 2 3 5 1 2 3 5 1 2 3 5ป้าต้องเปลี่ยนท่าด้วย